่วง Better to Know กลับมาสู่ที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารเราจะขอเอาใจสำหรับคนที่รักสุขภาพกันสักเล็กน้อยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เราจะขอนำเสนอนะคะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Bulk Dance Fit นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยพาไปเต้นกันค่ะที่มีการเต้นที่ชื่อว่า Dance Fitness นั่นเองเป็นการเต้นที่สามารถให้คนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเต้นตามได้ไม่ซับซ้อนผสมผสานการเต้นที่หลากหลายหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็น Street Dance Hip Hop หรือว่าท่าเต้นจากเพลง MV ต่างๆนั่นเองนะคะโดยทั้งหมดนี้ได้ถูกผสมผสานอย่างลงตัวและก็ง่ายต่อการเต้นตามอย่างแน่นอนต้องบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแม้พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้แล้วนะคะว่า Bulk Dance Fit นั้นเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับครูแจ๊บนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่เอเทียมคลับนะครับแน่นอนเลยวันนี้เรามาเจอกันกับครูแจ๊บเนี่ยต้องมาพูดเรื่องการเต้นแน่นอนนะคะการออกกำลังกายในรูปแบบของการเต้นนะคะวันนี้ขอเอาใจสำหรับคนที่มีความรักในการเต้นลักษณะสไตล์ฮิปฮอปนะคะหรือสตรีทแดนซ์พอพูดถึงฮิปฮอปแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันยากนะคะหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงหรือบางคนมีความสนใจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะวันนี้ครูแจ๊บจะมานำเสนอโปรแกรมการออกกำลังกายนะคะที่เรียกว่า Bulk Dance Fit นะคะท่าที่เล่นไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะมันมีความหลากหลายของการเล่นนะคะแล้วก็มีสไตล์การเต้นที่มากมายเลยนะคะประกอบกับเพลงที่มีความสนุกเล้าใจตามสมัยนิยมนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามีการเต้นหลากหลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งฮิปฮอปนะคะแล้วก็มีเฮาส์มีคอมเมอร์เชียลมีวอล์กและก็แว็กกิ้งนะคะเป็นการเต้นที่เรารู้จักกันดีวันนี้ครูแจ๊บจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการเต้นสไตล์วอล์กนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเลยหรือว่าไม่เคยได้เล่นเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นจริงๆสำหรับโปรแกรมนี้นะคะการเต้นแบบวอล์กอยากให้ทุกคนนึกถึงพรมแดงหรือแคทวอล์กแน่นอนเลยจะต้องพูดถึงการเดินแบบนะคะหรือการถ่ายแบบนะคะตัวการเต้นสไตล์แบบนี้จะเป็นการประยุกต์ท่าที่เราใช้ในการที่เขาใช้ในการถ่ายแบบแล้วก็ในการเดินแบบเนี่ยเอามาประยุกต์เป็นท่านะคะประกอบกับเพลงที่ผสมกลมกลืนกันแล้วจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าดึงดูดเรามากๆเลยนะสักว่าเอ๊ะเหมือนกับเราได้เป็นนางแบบอะเดินแบบจริงๆนะคะส่วนอีกสไตล์หนึ่งที่จะพูดถึงก็คือ Wacking นะคะ Wacking เราก็ไม่ได้เจอในฟิตเนสทั่วไปนะคะจะเป็นการเต้นที่ลักษณะของการใช้ข้อมือหรือการสะบัดข้อมือนะคะเป็นการเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเป็นลักษณะเด่นจริงๆของโปรแกรมนี้ถามว่าประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากโปรแกรมนี้มีอะไรบ้างแน่นอนเลยก็คือการเป็นการออกกำลังกายที่เป็นลักษณะของคาร์ดิโอนะคะก็คือการเบิร์นแคลอรี่หัวใจแข็งแรงนอกจากนี้แล้วลักษณะการเต้นนะคะจะช่วยอะไรได้นอกจากร่างกายล่ะคะนอกก็จะได้จิตใจด้วยนะคะจิตใจล่าเริงแล้วก็จะได้เรื่องของความจำแล้วก็ลักษณะของการสำหรับคนที่มีความเสี่ยงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะของการเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะยืดอายุได้เพราะว่าเนื่องจากว่าการเต้นนะคะมันจะทำให้เราได้พัฒนาความคิดหรือว่าการปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันอยู่ตลอดเวลาทำให้ยืดอายุของการเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะ
ห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะว่าการเต้นนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะได้รับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คอินกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เรามีนัดกันนะคะหน้าจอสดๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะเปิดสายให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านได้พูดคุยปรึกษานะคะกันสดๆเลยนะคะกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นกดมาที่หมายเลข023547104และ023547105เรามีนัดกันในช่วงหน้าค่ะ